ทูฟาโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีเรื่องมาเล่าสู่ฟังนะคะมีน้องคนนึงนะคะที่อยู่ใน YouTube นะเขาเห็นเราไลฟ์สดขณะที่เราเดินทางมาที่ลาสครูสนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าพี่ขอถามอะไรหน่อยสิก็เลยถามว่าถามอะไรเขาถามว่าทำไมไม่เห็นพี่มีสังคมเมียฝรั่งกับคนอื่นเขาเลยเห็นพี่ไลฟ์สดอะขำกับลูกกับผัวอยู่มะมะแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ไม่มีสังคมเมียฝรั่งกับเขาเหรอ Made in a get inside เราก็เลยขำแล้วเราก็เลยตอบเขาอะเนาะไปว่าไม่อยู่มะมะแบบเนี้ยดีแล้วไม่มีเรื่องปวดหัวกับใครแล้วเขาก็ขอถามอีกเขาบอกว่าถามจริงพี่ไม่มีเมียสังคมฝรั่งกับเขาเหรอก็เลยถามเขาก่อนไปว่ามีอะไรสงสัยอะไรถ้าตอบไปแรงๆแล้วจะรับได้ไหมเขาก็เลยส่งสติ๊กเกอร์ขำกลับมาเขาบอกว่าอ๋อรู้แล้วเขาบอกอย่างนี้นะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาน่ะผ่านไปเจอสังคมเมียฝรั่งบางกลุ่มนะนั่งไลฟ์ด่ากันอยู่ที่ YouTubeแล้วก็แปลกใจว่าทำไมอ่ะไม่มีเราไปอยู่ในวงนั้นเลยไม่เห็นมีเราไปคุยอยู่กับวงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแปลกใจเขาก็เลยถามเราก็เลยบอกว่าไม่เลี้ยงลูกก็จะตายห่าอยู่แล้วหากับข้าวให้สามีกินห่อข้าวกล่องให้สามีไปทำงานก็จะตายห่าอยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตของคนอื่นเขาอยู่มอมแม่ๆกับลูกกับผัวดีแล้วนะแต่ก่อนอ่ะเคยมีไม่ใช่ว่าไม่เคยมีแล้วก็ดีไม่ดีก็มาลงที่เราหมดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่ก็เลยบอกว่าอันไหนที่ทำแล้วมีความสุขอยู่แล้วสุขหรือแล้วสบายใจก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาหรอกไม่ต้องไปสารละแนเรื่องของชาวบ้านเขาหรอกเรื่องของคนอื่นเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยจะไปเสือกเรื่องสารละแนของชาวบ้านถามว่ามีปรึกษาไหมเมียฝรั่งมีแต่เขาอยู่กันคนละเมืองอยู่กันคนละรัฐไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปให้เขานั่งว่านินทาให้ร้ายเราบางทีแบบเราไปวัดอย่างเงี้ยเขารู้เรื่องของเราหมดนะเราไม่รู้จักใครเลยอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปนั่งแก้ไปนั่งอะไรที่เขาพูดให้เราดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่โอเคสำหรับเราอยู่แบบเนี้ยสบายใจสุดนะแต่ก่อนอ่ะสรรหาอยากจะมีสังคมเมียฝรั่งมาอยู่ใหม่ๆเอาไปเอามาแบบคือมันรู้แล้วคือแบบอยู่กับลูกกับผัวดีกว่าสุดท้ายแล้วลูกกับผัวเข้าใจเรามากที่สุดเขาเลยบอกว่าเออก็ยังว่าอยู่เจ้าไม่เห็นไปยุ่งกับใครเขาเลยเห็นแต่แบบเมียฝรั่งบางกลุ่มเขานั่งด่ากันแสะกันไปแขวะกันมาเงี้ยสนุกเองสิก็เลยแย่เข้าไปก็เลยขำเออเราก็อยู่แบบนี้เราก็สบายใจนะทุกคนไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขานะมีคนไทยอยู่นะที่เป็นเมียฝรั่งแต่เขาอยู่คนละเมืองอยู่กันคนละรัฐมีคุยกันอยู่ปรึกษากันอยู่นะแต่เราจะไม่แบบไม่พูดในเรื่องที่แบบว่าของคนอื่นนะเราก็จะพูดในเรื่องของเราเนี่ยแหละนะไม่สบายใจหรือทุกข์ใจระบายกับเขาก็ระบายได้อย่างเงี้ยนะหิมะตกหนักแล้วทุกคนหิมะตกหนักมากแล้วสังคมเมียฝรั่งบางกลุ่มนะมีมาแล้วก็ลำบากใจไม่สบายใจก็ออกมานะคะทุกคนเราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวนะป่วยเราก็ป่วยคนเดียวเรามีความสุขแล้วก็มีความสุขคนเดียวตายแล้วก็ตายคนเดียวนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเรามีครอบครัวเนี่ยทำครอบครัวของเราอ่ะให้มันดีนะให้เขาได้จำหน้าของเราว่าเออครั้งหนึ่งเราทำดีกับเขานะเป็นครอบครัวนี่แหละนะเอาความรักให้เขาเอาความอบอุ่นให้เขานะไม่ต้องเอาไปให้กับใครหรอกนะ